ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมายื่นภาษีนะครับประจำปี61นะครับว่าเราจะมายื่นในปี62นะครับหลายท่านอาจจะยื่นภาษีเนี่ยอาจจะมีความงงๆนิดนึงนะครับในการใช้เว็บเบราว์เซอร์ในการยื่นภาษีครับแนะนำเลยนะครับสำหรับเว็บของกรมสรรพากรนะครับที่ต้องใช้คือเว็บ IE นะครับของ Microsoft นะครับถ้าท่านไม่มีนะครับไม่มีหาเจอนะครับให้ท่านถ้าเป็น Windows 10นะครับให้ท่านคลิกตัวนี้นะครับรูปเครื่องหมายเครื่องหมายค้นหาครับถ้า Windows 7เนี่ยก็น่าจะพิมพ์ที่ Start Bar ได้เลยครับอย่างผมพิมพ์ที่ Start Bar ครับพิมพ์คําว่า IN นะครับตีคําว่า IN ก็มาเลยครับกดโอเคนะครับเอาสักครู่ครับหลังจากท่านครับให้ท่านพิมพ์คําว่า www นะครับ .rd.go.th นะครับกดคลิกเข้าไปครับหลังจากนั้นท่านจะเข้าหน้าสู่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะครับแล้วท่านมาที่แถบเมนูบริการอิเล็กทรอนิกส์นะครับคลิกเข้ามาเลยนะครับด้านซ้ายมือครับให้ท่านมาที่ยื่นแบบภาษีอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่สมัครสมาชิกนะครับก็ทำการสมัครสมาชิกก่อนนะครับซึ่งในคลิปนี้จะไม่กล่าวถึงนะครับถ้าท่านก็มายื่นแบบภาษีเลยนะครับมาท่านยื่นเป็นภาษีนะครับสักครู่นะครับต่อครับนะครับในเรื่องของเว็บ IE ครับในเรื่องของการ Compatible Build นะคือเรื่องของการจัดรูปแบบนะครับท่านต้องทำการคลิก Compatible Build ก่อนครับเพื่อจะได้รูปแบบที่ต้องการครับถ้าท่านไม่ทำเลยอาจจะได้รูปแบบที่บิดเบี้ยวนะครับวิธีการทำง่ายมากครับสำหรับ IE แบบขึ้นไปครับถ้าท่านเข้ามาหน้านี้นะครับให้ท่านไปที่คลิกตัวนี้ครับเครื่องหมายทูนะครับมาเลือกครับนี่ครับเมนูครับคัสเตอร์เมนูคลิกไปเลยนะนี่สำหรับผมมีแล้วครับถ้าท่านไม่มีครับมันก็จะมีชื่อขึ้นมาครับเดี๋ยวดูนะครับปึ๊บโอเคครับมีชื่อนี้ขึ้นมาครับกดแอดลงไปเลยครับกดครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปทำการกดนะครับยื่นแบบภาษีนะครับ9091นะครับซึ่งโอเคนะครับเรามายื่นแบบนี้ครับยื่นแบบภาษีเงินเดือนบุคคลรายได้ธรรมดาครับซึ่งโอเคนะครับสำหรับท่านที่ลืมพาสเวิร์ดก็กดลืมพาสเวิร์ดนะครับถ้าใครต้องการเปลี่ยนรหัสต้องกดเปลี่ยนรหัสผ่านครับสำหรับผมจำได้ก็ทำการยื่นภาษีครับถ้าใครยื่นภาษีไปแล้วนะครับต้องการพิมพ์เสร็จก็มาที่นี่ครับนะในมือนี้ก็ได้ครับเราก็ทำหรือมาตรวจสอบนี่ครับนี่นะสำคัญครับคุณยื่นภาษีแล้วคุณต้องรีบมาตรวจสอบด้วยนะครับว่าสถานะมันการยื่นของเราตรงไหนแล้วครับบางทีท่านยื่นไปแล้วกรมสรรพากรต้องการเอกสารเพิ่มครับก็มันตรงนี้ครับในการเตรียมจัดเตรียมเอกสารเรียบร้อยครับการยื่นภาษีเลยครับโอเคจากนี้ท่านก็ทำการล็อกอินยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดครับโอเคครับผม